คริสพีรวัตรขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์สกราวแคนดี้คนแรกในไทยแบรนด์หูฟังสุดฮิปตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่งานนี้เอาใจสายไอทีกันค่ะใครที่ชื่นชอบกับเทคโนโลยีหูฟังที่ทันสมัยตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานแล้วก็ต้องไม่พลาดกันค่ะล่าสุดสกราวแคนดี้ค่ะแบรนด์หูฟังจากอเมริกาค่ะนำโดยคุณณัฐพลปฐมพงศ์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเมนทาแกรมจำกัดค่ะจัดงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์สกราวแคนดี้คนแรกในประเทศไทยค่ะหนุ่มคริสพีรวัตรโดยเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ Skull Candy ค่ะเพราะเป็นแบรนด์หูฟังที่ตนเองชื่นชอบอยู่แล้วค่ะและเป็นหูฟังคู่แรกค่ะที่หนุ่มคริสค่ะเคยเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองสำหรับ Skull Candy ค่ะนอกจากจะใช้ในการเรียนค่ะติดต่อสื่อสารรวมถึงการออกกำลังกายดูหนังฟังเพลงแล้วค่ะยังสามารถเป็นแฟชั่นแอคเซสซอรีได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ค่ะรูปทรงสีสันที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ The Skull Candy ค่ะมี3แบบให้เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นคัชเชอร์ค่ะพุทแอคทีฟค่ะและอินดี้อีโวค่ะนอกจากนี้ Skull Candy ค่ะยังมีแคมเปญกิจกรรมสุดพิเศษให้แฟนคลับของหนุ่มคิสได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยค่ะคนแรกของสองคนนี้เราเป็นความดีในด้านอินสตาแกรมเราอยากจะได้คนที่มีความสามารถแล้วก็ลิงก์กับดนตรีได้ซึ่งน้องวันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเพลงเจ๋งร้องเก่งมากซึ่งไม่ผิดหวังจริงๆนะครับแล้วขอขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ทุกคนด้วยครับใช่ครับผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์สกาวแคนดี้เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างเข้ากับคิดมากเลยครับคือชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแต่งตัวหรือว่าเราจะเอาไปใช้งานในหลายๆอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายหรือว่าเราจะซ้อมละครเวทีอย่างเงี้ยครับเราก็มีฟังก์ชันที่รองรับด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รูปร่างรูปแบบของมันค่อนข้างแฟชั่นนะครับคือบางครั้งเราก็ใส่แต่งตัวได้ด้วยครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสกาวแคนดี้ครับผมว่ามันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันเป็นเมมโมรี่เดียวที่ผมมีกับเกี่ยวกับสกาวแคนดี้จริงๆคือหูฟังที่ผมอิมพอร์ตเองครั้งแรกอะไรเงี้ยครับเป็นเมมโมรี่เดียวที่มีอยู่ก็ไม่เชื่อว่าวันนี้จะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับสกาวแคนดี้อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยครับแล้วคือต้องบอกจริงๆว่าทีมงานทุกคนเลยอะไรเงี้ยครับคือเขาน่ารักแล้วก็อบอุ่นกับทางเรามากๆเลยครับเพราะวันนี้คือดีใจมากๆเลยครับทุกคนทราบว่าน้องคริสจะมาเป็นพรีเซนเตอร์เราทุกคนที่มากับทั้งบริษัทเลยนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากครับผมก็อย่างที่น้องคริสได้แอบเกินนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทริปร่วมกันหรือว่าได้ใกล้ชิดกับศิลปินนะครับแต่ถ้าผมบอกตอนนี้มันก็จะไม่เซอร์ไพรส์ครับผมแต่ได้มีเผยนิดนึงนะครับจากน้องคริสสปอยหน่อยสปอยหน่อยครับตอนนี้เป็นกิจกรรมทั้งปีแน่นอนครับผมก็หูฟังนะครับมีทั้ง3แบบเลยนะครับทั้งคัชเชอร์นะครับทั้งอินดี้อีโวนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นพุชแอคทีฟนะครับทุกคนสามารถใช้ได้ในอิริยาบถที่ตัวเองถนัดเลยนะครับผมหรือไม่ว่าจะใส่แต่งตัวใส่เป็นแฟชั่นก็ได้ไงขอฝากสกาวแคนดี้ไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดได้ตลอดทั้งปีเลยครับผมขอบคุณครับ